สวัสดีครับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องนะครับพี่ป้าน้าอานะครับที่ชมัยมฤเชษนะครับสวัสดีไปยังพ่อแม่พี่น้องที่รับชมอยู่ทางบ้านรับชมอยู่ต่างประเทศนะครับเอาว่าทั่วทุกถิ่นนะครับของโลกใบนี้นะครับแล้วก็ขอบคุณทุกๆกำลังแรงใจนะครับแล้วก็กำลังทรัพย์ที่บริจาคกันเข้ามาให้กับเวทีแห่งนี้นะครับก็ต้องขอบพระคุณมากนะครับครับเสียงมอนิเตอร์นะครับดินกรบหน้าดอกไม้บานคนมองเมินแค่เรารู้เรามีพรุ่งนี้ไม่มีสิ่งใดค้างคาสามและสี่นี่มองให้เธอคนทำดีดินรู้สิ่งที่เธอทำตลอดมาร้องร้อยบาดแผลร้อยยิ้มและน้ำตาถึงวันเวลาจะมีรางวัลแด่เธอคนทำดีเอนจิเนียร์นะครับลุกออกมาฟังบ้างก็ได้นะครับว่าซาวมันเป็นยังไงนะครับอย่านั่งอยู่กับที่นะครับนะครับก็ต้องขอบคุณนะครับ
ชื่อเพลงว่ารางวัลแด่คนทำดีนะครับตั้งใจอยากจะเขียนนะครับเป็นกำลังใจให้กับพ่อแม่พี่น้องนะครับเพราะว่าการที่พวกเราได้ทำความดีซึ่งความดีนี้เป็นความดีอันยิ่งใหญ่เพราะว่าเราทำความดีเพื่อบ้านเพื่อเมืองนะครับบ้านนี้เมืองนี้นะครับยังต้องการกำลังของคนดีนะครับยังต้องการนะครับเพราะฉะนั้นที่สำคัญเลยนะครับเราต้องตั้งมั่นในศรัทธาศรัทธาแห่งการทำดีศรัทธาของคุณความดีนะครับเพื่อลูกเพื่อหลานของเราในวันต่อไปในอนาคตนะครับเดี๋ยวค่อยง่วงนะครับเพราะว่าผมจะค่อยๆไอ้ที่เขียนมาจริงๆผมเขียนมานี่เกือบ10เพลงละนะครับของงานเนี้ยก็เลยอยากจะเอามาค่อยๆไล่เล่นไปสักนิดหนึ่งนะครับบูรพาภาษาไทยไม่มีพกบูรพาภาษาไทยมีนักเรียนว่าไทยอาทิพย์พิจิตรจากเหนือจนใต้ออกตกจนถึงอีสานเม็ดดินทุกเม็ดเป็นสุขร่มเย็นมานานด้วยพระปีชาชาญบูรพากษัตริย์ไทยหากมันผู้ใดคิดทุรยศแผ่นดินโกงบ้านกินเมืองขอให้มีอันเป็นไปลูกหลานเหล่าก็ลูล้อวงวานทั้งหลายตกลงวิบัติชิบหายรุ่นทุรายบนช่วงชีวิตฟันฟ้าบุรุษท่านสู้ท่านสร้างกันมาแลกด้วยเลือดและน้ำตาชีวาก็พร้อมยอมพลีสืบรุ่นต่อสายเป็นไทยทุกวันนี้ผู้ใดกระทำย่ำยีเรานี้ขอสู้สุดใจให้ไทยเป็นไทยรอยยิ้มสดใสทั่วลาพี่น้องประชามีกินอยู่สุขสบายคิดดีทำดีให้เจริญพัฒนาสืบไปแผ่นดินไทยศักดิ์สิทธิ์ด้วยบารมีท่านสร้างกันมาแลกด้วยเลือดและน้ำตาชีวาก็พร้อมยอมพลีสืบรุ่นต่อสายเป็นไทยถึงทุกวันนี้ผู้ใดกล้าทำย่ำยีเรานี้ขอสู้สุดใจให้ไทยเป็นไทยรอยยิ้มสดใสทั่วลาพี่น้องประชามีกินอยู่สุขสบายคิดดีทำดีให้เจริญวัฒนาสืบไปแผ่นดินไทยศักดิ์สิทธิ์ด้วยบารมีบูรพากษัตริย์ไทยนี้ผู้สร้างบ้านแปลงเมืองบูรพากษัตริย์ไทยนี้ผู้สร้างบ้านแปลง
ขยับขึ้นมาสักนิดหนึ่งเนาะอายุ15ได้มาเป็นสาวรำวงมาใส่กระโปรงวับวับแบมแบมไปสลบหัวมันคืนเดือนแรมอาราแรมอยู่บนฟอเป็นรำเราเกิดมาเป็นคนต้อยต่ำกระด่างกระดำดังเม็ดดินเม็ดทรายสาวน้อยใจกล้าได้มาเป็นสาวรำวงนั่งที่คิ้วโกงรอบัดโพงจากชายบาปพูดจาขออย่ามาคลำกลายนิดเดียวพอได้อย่ามาไปนับผิดชาโกรธมองฉันเป็นแค่เพียงอาหารตาเห็นใจเถิดนะผู้ขาเต้นรำวงกำลังฟ้าหูร้องทั้งแม่และพ่อคอยเฝ้ารอใจบุญทุนโศกยิ่งปล่อยลูกสาวที่รักมาเป็นสาวรำวงยิ่งปล่อยลูกสาวที่รักมาเป็นสาวรำวงพ่อคงเข้าใจแล้วว่าใหญ่สาวใจกว้างและดุเป็นต้นเวทีสวัสดีพี่นะครับWe'll be right back.
นไม่ยึดฟ้าฟ้าเต็มด้วยมันไอหายใจกินลมตั้งตั้งอยู่ทุกวันน้ำร้านดั้งเดิมเก่าเก่าตัดเป็นสายของคือโอนพันวันฟ้าพะวันอยากแต่ต้องมีแรงตั้งทันอยู่ทุกวันนั่งร้านนั่งดื่มเก่าๆกินกินอยู่ทุกคราวอาหารยังดื่มเก่าๆตื่นเช้าก่อนดวงตะวันตัดเป็นสายของคือโอนพันวันฟ้าพะวันอยากThank you.
พี่น้องได้ออกกำลังกายนะครับแล้วก็สวัสดีนะครับมิตรสหายของเราจากแก่งคอยนะครับวันนี้แวะมาเยี่ยมพี่น้องคปท.นะครับสวัสดีนะครับสวัสดีนะครับเอ้านี่ยังค้างอยู่เลยเหรอเนี่ยเอ้าข้างล่างยังไหวข้างบนจะเป็นลมแล้วนะครับโทษต้องขอโทษทีนะครับขออภัยผมไม่รู้ว่ายืนค้างกันอยู่เมื่อกี้แม่อะรอบนี้นะครับรอบนี้คปท.เมาให้กับพี่น้องได้ออกกำลังกายกันนะครับMy.
ชายเข้าไปถามไอ้น้อยมันอยู่ที่ไหนไอ้น้อยมันอยู่ที่ไหนแทบป้าตายเพื่อนมันบอกให้ไอ้น้อยเสียคนไอ้น้อยเสียคนไอ้น้อยเสียคนเสียคนเสียจนหมดตัวเที่ยวจนหัวปั่นแล้วไม่นานไอ้น้อยจะกลับมากลับมาเช่านาดำทำนาทำนาแต่พอเจ้าหน้ารักทำนาทำนาแต่พอเจ้าหน้ารักทำนาทำนาแต่พอเจ้าหน้ารักทำนาทำนาช่างโหดร้ายว่าทำไรเงินตราจับปืนยืมรอเวลาสอดสายสายตาหาเหยื่อตอนเขาเอาเงินมาจุนเจือลูกเมียที่ยังหิวโซ่ทำคืนฉันยืนอยู่เดียวได้จะมุ่งหมายของฉันนั่นคือเงินเป็นสิ่งเดียวที่นำความเพลิดเพลินสองผู้ใจต้องไปจนไก่โหวังจะเลี้ยงลูกน้อยให้เติบโตคงเสียให้เจ้ามีวิชาเปรียบดังขางข้าวราดีโชคปิดหลายปีนานมาพอดพ้นกฎหมายทุกคราอันนี้จะเมื่อยิ่งได้ใจดาบดำนั้นคงดาวทันวันนั้นฉันฆ่าคนตายตอนเขาเขาคืนขัดใจจับจุงถูกหลอกไปนี่ทันทีข้าแต่สารคดีที่เขารับจะขอพบลูกนี้ด้วยอะไรจะสั่งเสียสั่งสอนไว้ก่อนตายเจ้าจงตั้งถึงขายไปซื้อดินว่าพ่อโดนมาตรา
อุทยาจากสกลเมืองมองหาลมจากนครพนมทิ้งไรทิ้งนาทิ้งพระธาตุที่เคยได้บูชาจากอีสานบ้านนาลืมสัญญาที่เคยว่าเอากันอยุธยาและดินแดนบ้านเก่าคงสิมีผู้บ่าวเอาใจทุกคืนวันเรื่องหนุ่มนครพนมเคยนั่งเรือชมสองฝั่งเวียงจันทร์เจ้าจากที่ไปหลายวันเมื่อไรจอมควันจะหวนกลับมาสวอสเวพระอันแดงตั้งแต่ลุกต้นเดือนมีนาเดี๋ยวนี้ฝนตกหนึ่งน้องที่ตามหาน้องไปทั่วพระอารามกับบ้านเอาเธอแดงจ้ารีบกลับคืนมาเมืองนครพนมยุทธยาและดินแดนบ้านเก่าโป่งสิมีผู้บ่าวเอาใจทุกคืนวันเรื่องหนุ่มนครพนมเคยนั่งเรือชมสองฝั่งเวียงจันทร์เจ้าจากที่ไปหลายวันแม่ไรจอบควันเจ้าไม่มันกลับมาเสื้อผ้าสวอเสแวร์ผ้าแดงตั้งแต่ละต้นเดือนมีนาเดี๋ยวนี้ฝนตกหนึ่งตั้งน้องติดตามหาน้องไปจนทั่วพระอารามกลับบ้านเอาเธอแดงจ้ารีบกลับคืนมาเมืองนครพนมไม่มีหัวใจใครแน่นอนดินไร่ชายร้อนโยกย่องกันปีคนดินปองรกลวงกันเวียนวนฉันจึงเกลียดคนมารักเราสุดสำราญคนเราจะไม่ลองหันมายิ้มหน่อยสิยิ้มสิยิ้มสิที่รักยิ้มนานนานอย่าดวงใจดำทำรำคาญฉันจะแต่งงานกับเธอปลายแสนเดือนฉันมีฟ้าเป็นนุ่นฉันมียุงเป็นเพื่อนฉันมีพื้นดินเหมือนดั่งพื้นเรือนยกนกเป็นเพื่อนก็เพื่อนให้สุขใจไม่เชื่อแล้วหัวใจของพวกมนุษย์ยืด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 จุดฉันให้ร้องไห้จะอยู่กับเธอจนวันตายเพราะไม่มีใครซื้อเหมือนเธอแล้วเราจะไม่เชื่ออีกแล้วหัวใจของผู้หกมนุษย์ยืด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 ชุดฉันให้ร้องไห้จะอยู่กับเธอจนวันตายเพราะไม่มีใครซื้อเหมือนเธอแล้วรับจะอยู่กับเธอจนวันตายเพราะไม่มีใครซื้อเหมือนเธอแล้วเราจะรอบนี้สปปส.เมาสามชาต่อให้กับพี่น้องได้ออกกำลังกายนะครับสังเกิดจุดแดนภาษาในจุดนั้นที่เขาดูดูแผนจะไปไปหากินตามแดนอะไรแสนมันจำต้องฝ่าผ่านมาวันนี้จอนไปมันนกลายร้ายผ
ทนาไม่ได้จับท้ายเลยไปจับปลาไม่ได้ทำนาไม่มากับเพียตั้งเกศแดดแรงก็กลัวไหลลายต้องเมาไม้กู้โอ้โหละเฮถึงแม่ที่เคยควายเปรย์เปน้อยคือเรียตั้งเกศที่แม่ทะเลต้องนอนแรงที่คอยยื้อแย่คนจนก็ท้องไม่เต็มใจไม่เข้มงานเข้มแข็งอยากมีเรือสักลำจะพาคนงามที่คิดจะแต่งลอยล่องลำนาวาในตาอิจฉาเวลาเงื่อนWe'll be right back.
แสงดาวบ่ายเบี่ยงได้ยินเสียงน้องในหัวใจเราร้องเห็นน้ำตาหอยทากลางน้องมันหยาบย่ำว่าก็แตกสลายมันดังใจฉันที่มันต้องแหลกดาวมันแหลกทำจนเธอทนไม่ได้ไม้เท้ายอดทองคือขอด้วยใจไม่ช่วยได้เงินหรือนางงดงามนางงดงามงดงามเมื่อยามเป็นสาวร้อยยาดาวความสาวก็เพียงสั้นสั้นร้ายหยาบกายร่างกายก็ย้อนคอยานจักรยานที่อยู่นานเพราะฉันรักเธอรำพันรำพันว่าฉันรักเธอฉันรักเธอเธอรำพันตรงนี้ตรงนั้นนั้นนะเธอรำพันไปตั้งตาหานานานอยู่นานสองนานเอาเธอรำพันเธอรำพันว่าฉันรักเธอเธอรำพันตรงนี้ตรงนั้นนั้นนะเธอรำพันไปตั้งตาหานานานอยู่นานสองนานในยามที่ชีวิตมนต์มองร้องไห้ขอเพียงมีใครกลอบใจสักคนเมื่อวันที่โลกร้างความหวังให้ว่ามันขาดมันหายใครจะช่วยเติมพลังใจให้ฉันได้เริ่มต่อสู้อีกครั้งบนหนทางไกลกำลังใจจากใครน้อขอเป็นทางให้ฝันให้ไฟให้ชีวิตได้มีแรงใจความหวังกำลังใจจากใครน้อขอเป็นทานให้ฉันได้ไหมดังหยาดฝนบนฟ้าฟ้าไกลที่หยาดรินสู่พื้นดินแห้งผากI'm not afraid to die.
ใครที่อยากเรียนสู่พื้นดินแห่งฟ้าก็เลยขึ้นมาเอาดิขึ้นมาจะมายืนเฉยๆได้ไงใช่ไหมเออก็ต้องร้องเพลงสักหน่อยอะไรดีอุ้ยพี่ก็บอกพี่เนี่ยสาวขอนแก่นอุ้ยจริงๆเด็กกรุงเทพนะอยู่สะพานควายเนี่ยได้ค่ะจัดไปค่ะสาวขอนแก่นสาวอีสานรอรักโอ้โหพลังเขาหลายเพลงหมอเขียวดร.ใจเพชรกล้าจนร้องเพลงด้วยและวงนรดเป็นแบ็กอัพให้นะคะอาจารย์กบกฤษณพงศ์ส่งเพลงมาแล้วนะคะว่าจะร้องเพลงอะไรบ้างเดี๋ยวพรุ่งนี้สนุกแน่นะคะเป็นรวมดาวเลยนะคะเป็นงานพี่น้องร้องเพลงนะคะเราช่วยประคับประคองเวทีนะคะอาจารย์กบเกิดไอเดียนี้ขึ้นมาว่าเราต้องช่วยกันนะคะเวทีจะได้อยู่ได้นะคะค่ะอันหนูนี่ตัวประกอบไม่มีอะไรโอ้โหมีดอกไม้ให้ทุกคนนั่นเห็นไหมล่ะเอาปิดแซวบอกนะโลดร้องตั้งนานไม่ได้โอ้ยได้ไงแหมนะโลดอยู่กับเราประจำเนาะผมเป็นพ่อแม่พี่น้อง
ได้เต้นรำได้ยิ้มมีความสุขผมก็มีความสุขแหละใช่ใช่ นรสอะไรค่ะต่อเลยนรสแม่พอฟังวันนั้นแล้วแบบมือสมัครเล่นขอตัวก่อนนะคะนรสยังมีเวลาค่ะได้อีกสัก22:15 นได้ค่ะนะคะนรสแค่นั้นเองเหรออีกเอาแค่นั้นเองนรสไม่พอเหรอหนูว่าเป็นห่วงนรสเราจะเหนื่อยเอาได้ได้นรสต่อไปเลยได้ได้อยู่ได้อยู่ไม่ได้อยู่จริงๆวันนี้ผมอ่านบทความของพี่รสนาโคสิตกูลค่ะถามรัฐมนตรีพลังงานคุณอยู่มา8 เดือนคุณเพิ่งจะศึกษาว่าราคาต้นทุนของแต่ละพลังงานแต่ละหน่วยน้ำมันคุณเพิ่งรู้แค่นั้นเหรอไม่ใส่ใจแล้วก็ต้องถามต่ออีกว่าแล้วยังไงพอคุณรู้คุณจะบอกว่าแล้วยังไงอ่ะจะจัดการไงต่อเพราะว่าที่ปรึกษาของคุณท่านสุภัสนพงษ์เนี่ยก็เป็นอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานนะครับอันนี้เดี๋ยวถ้าผม FC ใครผมไม่รู้นะผมจะพูดตามเนื้อผ้านะครับนะครับก็ฝากไปบอกท่านรัฐมนตรีกระทรวงพลังงานทั้งคนปัจจุบันแล้วก็ที่ปรึกษาที่เป็นอดีตรัฐมนตรีนะครับกลุ่มผีเสื้อกระพือปีกเขาทำข้อมูลไว้ให้หมดแล้วกลุ่มคอปพก็ทำข้อมูลไว้ให้หมดแล้วเรื่องพลังงานเนี่ยใช่ค่ะโดยในความรู้สึกของผมนี่มันสุดแล้วเพราะว่าคือเราก็ทำได้สุดกำลังเต็มที่เท่าที่ประชาชนคนไทยคนหนึ่งที่มีหน้าที่ที่จะต้องทำตามสิทธิ์ของเราเราก็ทำไปถึงขนาดนั้นแล้วนะครับก็ถึงถามต่อว่าแล้วยังไงอ่ะพอท่านรู้แล้วท่านจะทำยังไงได้อ่ะน้ำมันเดือนหนึ่งขึ้นมา8 ครั้งลงมาจะลงวันนี้วันพรุ่งนี้บอกลง50 สตางค์แต่คุณขึ้นไปเท่าไหร่แล้วอ่ะขึ้นเท่าไหร่คุณขึ้นทีละ40 ตังค์ 60 ตังค์นี่10 ครั้งเนี่ยมันก็2 ลิตร100แล้วเดี๋ยวนี้เนาะเออเบนซินมันก็ปาเข้าไป2ลิตร100แล้วค่ะจริงๆจริงๆผมว่าเดี๋ยวมีอย่างนี้ได้มั้ยคะเดี๋ยวหนูไปเอาสมุดคิวแป๊บนึงหนูอยากจะให้นรสปาใสหน่อยเฮ้ยพูดดีพูดดีจริงๆไม่อันนี้อยากจะเล่าสู่กันฟังนะครับเพราะว่าในบ้านนี้ในเมืองนี้อย่างที่ผมอันนี้ส่วนตัวผมเนาะถ้าบอกกูรูเรื่องพลังงานแล้วเนี่ย1หม่อมหลวงกรเกษมศรีกสิวัตรใช่ค่ะนะครับนี่คือกูรูพลังงาน2พี่รสนาโคสิตกูลนะครับ3อาจารย์ปานเทพพัวพงพันค่ะอาจารย์ปานเทพพูดในห้องประชุมแต่ละครั้งที่พวกผมไปประชุมกันเนี่ยอาจารย์ปานเทพพูดดีมากนั่นเห็นไหมล่ะนะครับมีอาจารย์ปานเทพนะครับแล้วก็มีพี่รุ่งชัยจันทสิงห์คือแล้วก็มีพี่ต่ออิทธิบุญอ้นวงศานะครับถ้าผมจะเอาเรื่องพลังงานเลยเนาะถ้าจะเอาแบบมันนักชกเข้าไปเนี่ยพี่บุญยืนสิริธรรมนะครับนี่คือทีมนักวิชาการภาคประชาชนที่เป็นคณาจารย์ให้กับผีเสื้อกระพือปีกในการไปคุยเป็นตัวแทนไปคุยกับรัฐบาลนะครับรายงานทั้งหมดเนี่ยส่งไปถึงโต๊ะของพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาไปถึงแต่ว่าท่านไม่ได้สนใจท่านไม่ได้เปิดดูเลยไงผมถึงเขียนเพลงว่าทำได้ไหมลุงตู่เอามาจากที่มานี้เนาะอันนี้คือที่มาอันนี้คือที่มาเขียนเพลงนั้นอยู่ขออนุญาตพูดนิดหนึ่งนะครับในก็พูดเรื่องพลังงานผมจึงเขียนเพลงว่าทำได้ไหมลุงตู่เพราะอะไรเพราะแก๊สน้ำมันเนี่ยมันเป็นสิ่งของจำเป็นไม่ใช่สินค้าฟุ่มเฟือยที่คุณเอาไปเขียนไว้ในตัวบทกฎหมายนะครับแล้วอีกอย่างการที่คุณไปแก้กฎหมายตั้งแต่ปีพ.ศ.2534ทรัพย์สมบัติที่อยู่บนผืนแผ่นดินนี้ขุดขึ้นมาเป็นของรัฐทีนี้ผมถามพี่น้องตั้งแต่อำเภอฝางเพราะอำเภอฝางเป็นบ่อน้ำมันบ่อแรกของประเทศไทยตาสามทหารนะครับไล่เลื่อยลงมาจนถึงยุคโชติช่วงชัชวาลพลเอกเปรมตินสุรนนท์ปี2524หรือเปล่าผมไม่แน่ใจนะครับแต่ว่าประมาณนี้นะครับถามกลับว่าพี่น้องแถวกำแพงเพชรลานกระบืออุตรดิตถ์สุโขทัยพิษโลกไอ้ที่อยู่แถวนั้นบางละจันบางละกำแถวนั้นเนี่ย
ได้อะไรจากน้ำมันจากอะไรที่เป็นทรัพย์สมบัติบนผืนแผ่นดินนี้ล่ะพี่น้องมีแต่ควักตังค์ซื้อของแพงทั้งนั้นเลยนะครับมียุคหนึ่งที่ผีเสื้อกระพือปีกคุยกับรัฐมนตรีคนแรกเลยคือท่านสนธิรัตน์สนธิจีรวงศ์เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานอันนี้ขออนุญาตเอ่ยชื่อท่านนะครับท่านลงมานั่งคุยกับพวกผมอยู่ตรงถนนพระราม5เนี่ยข้างหลังเนี่ยมาตั้งวงคุยกันอยู่ตรงนี้ถึงเกิดคณะทำงานเพื่อพลังงานที่เป็นธรรมเขาก็จะมีนักวิชาการของฝ่ายรัฐบาลจำได้เลยตรงนี้เลยล้อมเป็นวงๆใช่ครับหนูด้วยหนูก็ไปด้วยเห็นไหมล่ะนี่พี่น้องเราหลายคนก็มาอยู่ตรงนี้นะครับพี่น้องก็จะมาช่วยกันมาทำร่วมกันอยู่นะครับมาช่วยกันยุคนั้นเนี่ยผมแปลมาเป็นภาษาชาวบ้านง่ายๆเลยค่ะคุยกับท่านสนธิรัตน์จนตกผลึกนะครับเราจะค่อยๆทำทีละเรื่องตอนนั้นสางออกมานี่ได้7เรื่องนะครับที่วางเอาไว้ที่จะคุยนะครับยุคท่านสนธิรัตน์ท่านสนธิรัตน์ทุบโต๊ะเปรี้ยงลดราคาหน้าโรงกลั่นลง50สตางค์คืนให้กับพี่น้องประชาชนผมพูดเสมอว่ามองว่า50สตางค์นี่น้อยมากนะครับแต่ทีนี้ผมอยากให้พี่น้องประชาชนได้รู้สักนิดหนึ่งประเทศไทยใช้น้ำมันคร่าวๆวันหนึ่งต่อวันเนี่ย100ล้านลิตรเป็นดีเซล70ล้านลิตรเป็นเบนซิน30ล้านลิตรนะครับลดลงมาราคาหน้าโรงกลั่น50สตางค์นะครับลดลงมา50สตางค์วันหนึ่งอ่ะ100ล้านลิตรเท่ากับว่าเราได้กลับคืนมากองไว้ของรัฐบาลวันละ50ล้านบาทวันละ50ล้านบาทเดือน 1,500 ล้านบาทถูกไหมครับ30วันปีหนึ่งเราได้คืนมา 18,000 ล้านบาทนี่50สตางค์นะแค่50เองเนาะนี่แค่50ตังค์เองนะมหาศาลเลยเนาะแล้วในยุคนั้นเราก็ไปเถียงกันในโต๊ะประชุมเพราะอะไรเพราะพวกไอ้บ้าพวกนั้นมันลดราคาหน้าลงกันมันก็เสือกมาขึ้นละค่าการตลาดที่หน้าปั๊มเอ้าถ้าแบบนี้ก็อัดยายซื้อขนมยายคุณก็ยักตรงนั้นขึ้นตรงนี้ตรงเนี้ยอาจารย์ปานเทพพูดได้ดีมากนะครับอาจารย์ปานเทพจะเป็นตัวที่แบบผมชื่นชมอาจารย์ปานเทพนะครับเป็นตัวที่คนเป็นคนที่พูดได้ดีนะครับเพราะว่าคณะทำงานเนี่ยจะมีแยกกันมีฝ่ายข้อมูลมีฝ่ายที่พูดนะครับมีคนตบสรุปอะไรแบบเนี้ยนะครับเราทำงานกันเป็นทีมทั้งภาคประชาชนแล้วก็คณาจารย์ทีมคปภ.นะครับแล้วก็ทีมผีเสื้อกระพือปีกทำจนท่านสุพัฒนพงษ์หมดวาระลงจากตำแหน่งท่านสุพัฒนพงษ์เนี่ยพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาเป็นคนตั้งเอามาจากบอร์ดปตท.แล้วมาดูปตท.แล้วมันจะเป็นยังไงฮะอันนี้คือเราไม่ได้ว่ากันไงแต่มาพูดให้ฟังเป็นคร่าวๆอันนี้เอามาแปลไม่ได้พูดในเชิงวิชาการนะครับปตท.ฟ้องหม่อมก่อนสู้กันอยู่10ปี10กว่าปีสุดท้ายปตท.แพ้หม่อมก่อนพอเข้าไปเถียงในโต๊ะประชุมพอหม่อมก่อนพูดเนี่ยทีมคณาจารย์ฝั่งนักวิชาการเขาก็ได้แต่อ้าปากเพราะว่าข้อมูลของหม่อมกรคือข้อมูลที่ถูกต้องสามารถที่จะนำมาเผยแพร่ได้นะครับผมอยากขอเสียงปรบมือให้กับทีมคณาจารย์ผู้ที่ทำงานตรงนี้หน่อยก็เป็นการเป็นชุดเซฟนะครับเซฟด้านพลังงานนะคะด้านพลังงานอันนี้เรื่องพลังงานขอบคุณนะคะเราช่วยกันเซฟหลายๆด้านนะคะทีนี้กลับมาถึงตรงเนี้ยผมอยากฝากไปถึงรัฐมนตรีพลังงานท่านสามารถที่จะพาสสของท่านลาออกได้แล้วจากสภาอันเน่าเฟะตรงนั้นจากนักการเมืองที่ชั่วช้าตรงนั้นท่านก็รู้อยู่แก่ใจผมว่าท่านทำอะไรไม่ได้หรอกออกมาสิออกมายืนกับพี่น้องประชาชนเนี่ยพวกเราทุกกลุ่มพร้อมที่จะสนับสนุนท่านเคียงข้างประชาชนเคียงข้างกับท่านเพื่อที่จะสู้เราไม่ได้สู้เพื่อตัวเราเองแต่เราสู้เพื่อราคาพลังงานที่เป็นธรรมยุคนั้นเนี่ยราคาพลังงานที่เป็นธรรมราคาน้ำมันและก๊าซต้องเท่ามาเลเซียกี่บาท17บาทบ้านเรากี่บาท นะครับ การที่คุณมีแวตบวกแวตแล้วนะคิดแวตแล้วนะ
คุณยังเอาแวตของแวตอีกอะบวกเข้าไปอีกอะในค่าการตลาดในค่าภาษีอะในทุกช็อตนี่นี่เอาทุกช็อตนะครับแต่ทีนี้ผมอยากจะบอกนิดนึงว่าเรื่องพลังงานเนี่ยมันจะเกี่ยวข้องเรื่องภาษีคือกระทรวงการคลังนะครับแล้วกระทรวงพาณิชย์แล้วก็กระทรวงพลังงาน3กระทรวงนี้จะเกี่ยวข้องกันแต่ที่ผมไปนั่งคุยอยู่3ปีผมแม่งไม่เคยได้คุยกับ3กระทรวงนี้เลยไม่เคยพร้อมกันเลยขนาดให้ทำหนังสือเชิญให้ผอ.สนพ.ทำหนังสือเชิญมันก็เฉยทำมึนตาใสหน้าด้านไปเรื่อยกระทรวงพาณิชย์บอกผมก็ไปดูแล้วไงที่ปั๊มคุณได้แค่ไปดูเขาว่าวันนี้เขาติดป้ายหรือเปล่าก็ดูดิเมื่อรัฐเป็นแบบนั้นแล้วพี่น้องประชาชนจะอยู่ยังก็นี่ไงฮะเลยออกมาแล้วนี่นี่คือข้าวยากหมากแพงนะครับอันนี้ไหนๆก็ไหนๆนะครับขออนุญาตพูดเป็นแบบภาษาชาวบ้านสักนิดนึงนะครับจริงๆผมยังอยากให้ทางเวทีเชิญพี่รสนามาอยู่นะครับแล้วตอนนี้ผมกำลังเชิญไปค่ะทุกทีแบบไม่สบายค่ะพี่รสไม่สบายเราเชิญค่ะเชิญตอนนี้ผมกำลังรอคำตอบของอาจารย์เดชาสิริพัฒน์นะครับให้อาจารย์ดูคิวให้อยู่จะให้อาจารย์มาพูดคุยกับพี่น้องของเราที่เวทีแห่งนี้นะครับได้ค่ะเดี๋ยวเราเดี๋ยวไล่เชิญให้ค่ะเดี๋ยวทางเวทีไล่เชิญให้นะคะแหมเดี๋ยวสะดุกกันนะต้นละโรดอีกสัก2เพลงได้ไหมคะเพราะว่ามีคุณสิงห์ดำอนนท์กินแก้วรออยู่ด้วยนะคะอีกนะโรดคะอีกสัก2เพลงได้ไหมคะได้ครับวันนี้เล่นซะเหนื่อยแล้วได้ค่ะคุณนโรดวันนี้ยาวหน่อยค่ะขอสัก2เพลงนะคะค่ะนโรดเอาเลยค่ะค่ะค่ะเอาสนุกกันนโรดต่ออีก2เพลงนะคะแล้วเดี๋ยวพบกับคนอนนท์กินแก้วนะคะอีกสักครู่ค่ะขอแรงของพลังคนดีนะครับช่วยกันเพื่ออนาคตของลูกหลานของเราเพื่อบ้านนี้เมืองนี้นะครับกองกทองเพื่อนทับดาวย่างกองทับทำเคียงข้างพร้อมสปปส.จะหนักจะเหนื่อยพวกเราไม่ท้อขอแผ่ใจเรามีศรัทธาอดทนจะไปร่วมกันฟันฝ่าเราจะชนะด้วยพลังสามัคคีเราจะชนะด้วยพลังความดีเราจะชนะด้วยพลังคนดีใครความจริงบอกต่อพี่น้องประชาองค์อาจจะนุ่งต่อสู้ฟันฝ่ายุติธรรมต้องรักษาให้คู่แผ่นดินไทยสังคมที่น่าประเทศชาติพัฒนาขอรับฉันกงกินคือเรื่องชั่วช้ามาถึงมาประชาชนที่วัดไทยนำหน้าสันติอหิงสาตั้งมั่นกายใจสอนละลดเลิกอบายมุขทั้งหลายรักชายาพอเพียงรักษาตนรักษาใจเรื่องบ้านเรื่องเมืองคนดีต้องช่วยกันไม่นิ่งเฉยกับพวกปงกินนั้นแผ่นดินตั้งมั่นอยู่ในศีลในธรรมตั้งมั่นเจตนาปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์ไทยหากมันผู้ใดย่ำยีมุ่งร้ายขอปกป้องสุดใจแม้ตายเรายอมพลีตาต่อตาสู้ฟันต่อฟันไม่ถอยหนีไม่ว่าคุณใดมุ่งร้ายราวีจุดขังทันที
วกเรานักรบสีน้ำเงินประเทศไทยจงเจริญเดินเดินบอกเล่าความจริงแพ้ชนะไม่ใช่ทุกสิ่งแต่เพราะความจริงนั้นมันไม่ตายประเทศไทยฉันรักเธอพลังความรักพลังคนดีนำพาเมืองไทยนี้ให้เจริญวัฒนาพลังความรักของพี่น้องชาวประชาสถาบันกษัตริย์คือศูนย์รวมใจชูไตรรงค์ธงไทยปลูกผิวสง่างบอกเล่าความจริงแพ้ชนะไม่ใช่ทุกสิ่งแต่เพราะความจริงนั้นมันไม่ตายประเทศไทยฉันรักเธอพลังความรักพลังคนดีนำพาเมืองไทยนี้ให้เจริญวัฒนาพลังความรักของพี่น้องชาวประชาสถาบันกษัตริย์คือศูนย์รวมใจชูไตรรงค์ธงไทยปลูกผิวสง่างามกปช.เชิญทัพก้าวย่างกองทัพธรรมเคียงข้างรองชปพศจะหนักจะเหนื่อยพวกเราไม่ท้อขอกระจายเรามีศรัทธาคนจะเพื่อร่วมกันฟันฝ่าเราจะชนะด้วยพลังสามัคคีเราจะชนะด้วยพลังความดีเราจะชนะด้วยพลังคนดี
วนการนอนเปลทำเป็นมาสงสารฉันสิบสี่ที่ว่าแล้วมีมาที่ไหนพอปทอทำหนังสือทวงถามคำตอบก็ไม่มีจะให้เอาเถอะมึงช่วยกันเข้าไปสิ่งที่ทำมาไว้นั้นมีราคาจงทักสิ่งกับกุ๊กพี่น้องต้องลุกขึ้นสู้ทรงทักษิณกับพวกพันธมิตรสู้รอเราอยู่ทรงทักษิณกับพวกกองทัพธรรมสู้รอเราอยู่ทรงทักษิณกับพวกสปปสสู้รอเราอยู่ทรงทักษิณกับพวกปปทสู้รอเราอยู่บ้านเมืองเงินซื้อแลกไอ้ไทยแตกไทยไอ้ปีศาจร้ายต้องจับกลับไปติดคุก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 จับไปติดคุก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 จับไปติดคุก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 จับไปติดคุกติดคุกติดคุกส่งทักษิณกลับไปติดคุกสิทธิ์มันเพิ่มทุนเงินตราหรือคุณธรรมบ้านเมืองแตกแยกเพราะมันคนเดียวไอ้คนคนเที่ยวมันสร้างเอาไว้เอาเงินซื้อแหลกไอ้ไทยแตกไทยไอ้ปีศาจร้ายต้องจับกลับไปติดคุกติดคุกติดคุกติดคุกจ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 ับไปติดคุกติดคุกติดคุกส่งทักษิณกลับไปติดคุกสีเหลืองนั้นมีสีด้านแต่คนหน้าด้านคือไอ้หน้าเหลี่ยมลิ้วล้อก็ต่อและขี่หกลิ้วล้อก็ต่อและขี่หกมันจะตกนรกกะลาหัวไม่เจียมสีเหลี่ยมมันมีสีด้านแต่คนหน้าด้านคือไปหน้าเหลี่ยมลิ้วล้อก็ต่อและขี่หกลิ้วล้อก็ต่อและขี่หกมันจะตกนรกกะลาหัวไม่เจียมนรกสีเหลี่ยมนั้นมีสีด้านแต่คนหน้าด้านริ้วล้อ
จะตกนรกสี่เหลี่ยมนั้นมีสี่ด้านแต่คนหน้าด้านริ้วล้อริ้วล้อมันจะตกนรกกะลาหัวไม่เจียคุณพ่อแม่พี่น้องนะครับขอให้พ่อแม่พี่น้องมีสุขภาพกายสุขภาพใจที่แข็งแรงนะครับอะไรก็แล้วแต่เราเชื่อมั่นในศรัทธาของเรานะครับตั้งมั่นประกอบเชื่อมั่นในศรัทธาขอให้พี่น้องมีสุขภาพกายที่แข็งแรงมีความสุขทุกท่านครับขอบคุณครับเราจะสู้เคียงข้างกันครับสวัสดีครับ